ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมและทีมงานได้เดินทางมาที่ประเทศยูเครนกันนะฮะระหว่างที่ผมอยู่ในกรุงเคียฟเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นผู้คนที่ทุ่มเทกับการเชียร์บอลทุ่มเทกับการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฟุตบอลนี้นะฮะอย่างมากก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าบอลมันจำเป็นต่อมนุษย์ยังไงหรือว่าถ้ามองให้กว้างกันนะที่กีฬามันจำเป็นต่อมนุษยชาติยังไงทำไมเราต้องมาแข่งกันด้วยติดตามชมรายการพื้นที่ชีวิตตอนชีวิตและการแข่งขันวันพุธที่8สิงหาคมนี้4ทุ่มตรงทางไทย PBS